กดปุ่มติดตามหน้าช่องนะคะและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันนะคะ สวัสดีค่ะพี่มินค่ะจากช่องมินโดลี่นะเย่ yeah, เจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันในวันสิ้นปีเอเริ่มปีใหม่แล้วนะคะน้องๆโอเคบรรยากาศรอบข้างตอนนี้นะคะพี่มินอัดคลิปก็ยังไม่ได้กลับบ้านนะคะก็เราจะมารีวิวเปิดถุงให้น้องๆนะคะว่ามินได้อะไรมาบ้างนะเย่ขอเริ่มเป็นถุงแรกนะคะเป็นตัวนี้ยี่พี่มินได้มาก็มาจากร้านค้านะคะแถวบ้านพี่แถวบ้านคุณยายพี่มินเนาะก็เป็นกล่องของขวัญนะคะพี่มินได้มา4แบบนะเดี๋ยวพี่มินมาเปิดให้ดูนะคะโอเคต่อไปนะเป็นนี่พี่มินเห็นยูทูบเบอร์คนไทยหลายๆคนนะพี่ยูทูบเบอร์นะเขารีวิวนะคะลูกอมตัวนี้กันนะอันนี้พี่มินก็เจอมาแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่พี่มินว่ามันน่ารักนะคะเห็นไหมพี่มินได้มา2แบบนะลายคล้ายๆกับเจ้าหญิงกับลายแฟชั่นเนาะได้มา2อันนะคะไว้พี่มินรีวิวให้ดูนะใหญ่เท่าหน้าพี่มินเลยโอเคค่ะต่อไปเป็นคล้ายๆกับนี่ขนมที่น้องๆชอบกินกันที่จะมีของเล่นใช่ไหมอันนี้พี่มินซื้อมาราคา5บาทนะคะนี่น่ารักมากเป็นรูปเซนเตอร์คอร์สนะคะชิ้นต่อไปค่ะชิ้นต่อไปเป็นนี่ขนมนี่อันนี้อร่อยพี่มินชอบพี่มินซื้อมานะคะนี่พี่มินได้มาหมด4ชิ้นนะคะช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่นะคะ4แบบเลยโอเคค่ะถุงสุดท้ายนะคะเป็นของฝากของน้องซูชินั่นเองเพราะว่าถ้าใครติดตามคลิปใน YouTube ช่องพี่มินเนี่ยพี่มินไม่ได้พาน้องซูชิกลับมาด้วยนะคะทิ้งน้องซูชิไว้ที่อยู่ที่บ้านนะก็เลยซื้อคุกกี้นะคะของแฮมสเตอร์นะคะไม่ใช่คุกกี้ของคนนะกับนมแพะอัดเม็ดนะคะซื้อมา2ห่อนะคะซื้อมาฝากน้องซูชิกันนะคะโอเคค่ะพี่มินรีวิวเปิดถุงสินค้าครบทุกชิ้นแล้วนะน้องคนไหนนะชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้มินด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้นะไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะหรืออาจจะเจอกันในคลิปตอนแล้วพี่มินอยู่กรุงเทพแล้วก็ได้ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย